มาหากินร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีแหมคือคนมันรวยอ่ะคุณแม่แล้วตอนนี้คุณแม่ก็รู้อยู่นะฮะว่าตอนนี้ทองมันแพงก็ไม่ได้ยินเหรอฮะนี่คำพังผืดอ่ะมีทองท่วมหัวเอาหัวกูไปเลยมีทองท่วมหัวเอาหัวกูไปเลยทองไปดีกว่าทองจะ 30,000 คุณแม่หัวมาทำอะไรได้โอ้โหสงสารน่าสงสารแค่นี้อ่ะแหมมาอวดจังเลยสงสารหัวจังเลยพูดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นคุณแม่คุณแม่เอาอะไรไว้เอาทองเอาทองของแบบนี้ไม่น่าถามเลยอย่างนี้คุณผู้ชมขาววันนี้เรามีตู้ทองเคลื่อนที่แต่ก่อนที่จะพบกับตู้ทองเคลื่อนที่วันนี้สาวๆเอามือจับให้หมานเล่นเล่นเลยนะบอกให้อะไรนะพูดเลยนะหมานจับหมานคืออะไรอ่ะเอามือปะทองเนี่ยปะทองให้แบบให้มันชอบดีจังเท่าที่จำได้เรายังไม่ได้สวัสดีคุณผู้ชมเลยมัวแต่คิดเรื่องทองที่อีกแล้วมีค่ะต้องคนนี้เลยในประเทศไม่มีแล้วโอ้โหเป็นเจ้าของร้านยำตอนนี้มีสาขาอยู่ถึง100สาขาเอางี้ในวันที่เรานับคือในวันที่เราติดต่อไปนะแต่วันนี้น่าจะเกิน100แล้วโอ้โหใช่ขอต้อนรับเจ๊เดือนทะเลเดือดค่ะส่วนหนึ่งในชีวิตครับส่วนหนึ่งในชีวิตเฮ้ยมีขันน็อตด้วยนี่นับไม่เนี่ยมาเมื่อมานับมาไม่กี่บาทเนี่ยไม่ได้นับค่ะไม่ได้นับแล้วที่บ้านมีนับไหมนับค่ะจำได้เท่าไหร่เท่าไหร่จำได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่นับทำไมนับไปทำไมอายอายอันนี้เรียกทองรูปพรรณใช่แล้วทองแท้นะคะมีเก็บไว้มั้ยไม่มีอ๋อเหรอเอาจริงๆเป็นทองรูปพรรณหมดเลยใช่ไหมจ๊ะทำไมไม่ชอบทองแท่งเหรอคะไม่ชอบค่ะเจ๊เดือนก็จะแนวทองรูปพรรณเพราะว่ามันได้ใส่มันได้ใช้ใส่คอใส่คล้าอะไรเงี้ยบอกนี่นะตาเห็นแบบนี้นะมีแฟนชายเป็นร้อยเลยเหรอร้านยำร้อยยังน้องแบงค์ขาร้อยวันนี้ร้อยสามร้อยสี่สาขาแล้วครับถ้าแฟนชายแพงไหมแพงไหมลูกปกติ35,000ครับแต่เราจัดโปรอยู่29,000เพื่อช่วยเหลือคนที่อยากมีรายได้จริงๆฮะในช่วงโควิดนี้ด้วยนะใช่ครับเขาได้อะไรบ้างลูกแฟนชายก็จะได้ตัวของบูธเคาน์เตอร์นะฮะถาดกระมังวัตถุดิบทั้งหมดน้ำยำทุกอย่างพร้อมขายเลยวันแรกนะฮะแม้กระทั่งถุงแบงค์ยังให้เลยเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปเตรียมตัวในการเปิดตลาดของเขาเรียนขายได้เลยให้เป็นไม่ทีมงานเราไปส่งของถึงที่แล้วสอนให้ถึงที่เลยครับก็สามารถขายวันนั้นได้เลยขายได้เลยครับโอ้โหเห็นบอกว่านี่จำนี้ค่อยๆจับด้วยทุกวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยทุกวันนี้รอมันเจอสาขาอย่างเดียวเลยเหรอคะเจ๊เดือนเหรอคุณแม่ไปเจอไปเจอคุณแม่ก็จะไปบ้างฮะแล้วก็จะมีคุณม้าฮะจะไปด้วยจะไปช่วยกันไปเจอไปเจอทุกสาขาใช่ไหมตื่นมาแต่งตัวสวยใส่ทองไปเจอร้านมีความสุขไหมมีความสุขค่ะมีความสุขดูแบบนี้เนี่ยเราเห็นเนี่ยสวยทองเฮ้ยพรึบพรับเนี่ยใครจะเชื่อลองมากไปหน่อยเขียนก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ออกจริงเหรอคะพี่เดือนไม่ได้เรียนหนังสือค่ะ
แต่ว่าก็ให้น้องแบงค์คอยช่วยใช่ไหมเจนจ๋าแต่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าผู้หญิงเก่งคนนี้เป็นผู้หญิงที่เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกแต่เธอมีแฟนชายร้านยำของเธอร้อยกว่าสาขายกยำมาเลยลูกมาโชว์กันฮะยังคะน้องแบงค์ครับเท่ากับหนึ่งแฟรนไชส์แล้วครับหมายถึงว่าถ้าพี่ซื้อแฟรนไชส์ไปพี่จะได้ถาดเท่านี้ไหมได้ครับโอ้โหคุณพระได้เยอะจริงพวกนี้นะอุปกรณ์พวกนี้เลยนะพวกนี้เลยครับยกเว้นผักครับทุกอย่างเราให้หมดเลยครับวันหนึ่งใช้กี่กิโลเจเดียนจ๋ากุ้งก้างปูอะไรพวกนี้ค่ะวันหนึ่งพี่ไปซื้อเองนะคะจ้าเจเดียนไปซื้อเองนี่ก็ประมาณ500โลวันหนึ่งโอ้โหก้างนะจ๊ะก้างก็แบงค์เขาเป็นคนสั่งก้างน่าจะประมาณกี่ร้อยโล200โลได้ครับเพราะว่ามันต้องกระจายออกแต่วันละ 3-400 โล300ต้องรับอย่างนี้จากเราก็เฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยเราจะฟิกครับเพราะว่าต่างจังหวัดเราจะควบคุมยากต้องรับของจากเราเพราะว่าเราจะควบคุมเรื่องความสดไม่ใช่แข็งฮะเราจะแพ็คใส่กล่องโฟมขึ้นรถทัวร์รถบัสอะไรนี้เลยวันเดียวถึงวันเดียวถึงครับแต่ว่ากรุงเทพเขาสามารถซื้อวัตถุดิบเองได้ครับอ๋อแต่น้ำยำต้องเอาจากเราใช่ครับบอกว่าน้ำยำนี่คือปิดประตูทำเลยครับแข็งเหรอเดี๋ยวจ๋าเดี๋ยวห้องลับห้องลับเลยเหรอคะอันนี้คืออันนี้สูตรซีฟู้ดครับซีฟู้ดนะและอันนี้จะลูกอันนี้สุดลาโอเคงั้นขออนุญาตไปสอคุณใช่ไหมเนี่ยปวดตรงเนี้ยโอ้ยร้ายมากเป็นไงเป็นไงร้ายแล้วไว้ร้ายแล้วไว้ยิ่งเจ็บอากาศนี้เราไม่ไหวแล้วเว้ยอันนี้ปลาอันนี้ปลานี่มันต้องยำสดๆนี่ตั๊กอันนี้แบงค์เดี๋ยวแบงค์ยำรวมมิตรให้ดีไหมครับหนูต้องกินแล้วเดี๋ยวพี่กูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วน้องแบงค์ครับปลาเนี่ยใช้น้ำปลาที่ไหนครับโอ้ยปลานี่เราสั่งมาจากโรงงานเลยครับดีอย่างดีเลยใช่ไหมครับอย่างดีครับอย่างดีไม่ไหวแล้วไม่หลอดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแบงค์ทำเป็นเกาเหลาให้ทานนะครับน้ำยำนี่ปิดประตูทำเลยเหรอเยอะไปเยอะไปแบงค์เพราะอะไรเพราะอะไรสูตรนี้ให้ใครรู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยบ้าบอบ้าบอแบงค์แบงค์วันนี้บังลูกแบงค์ตายสูตรน้ำยำใครรู้บ้างว่าจะไหม้แล้วนะมีเราแล้วก็คนที่เข้าห้องได้มีแม่มีลูกชายมาร์คลูกเขยมาร์คลูกเขย3คนแค่นั้นเองลูกสาว4คนโอ้โหเข้าได้แค่4คนค่ะคุณผู้ชมขาเป็นไงคะวิ่งสิวิ่งเหมือนเขาสิไม่กล้าวิ่งต้นสูงว่าจะไหม้แล้วนะรสที่สุดรสจริงรสชาติเป็นยังไงคะอยากเปิดสักสาขามั้ยคุณขอ2เลยถ้าจะต้องมาซื้อตอนนี้คือราคา50บาททุกเมนูหรือ59บาทแล้วแต่แฟรนไชส์งั้นแสดงว่าเราก็เอาไปขายในราคาที่ไม่ต้องหนักจนเกินไปเนี่ยเราขายให้จะได้กำไรไงพี่ตั๊กใครคุยแล้วอ่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมชีวิตของเจ๊เดือนก็ไม่ธรรมดานะเห็นเขาบอกว่าเหมือนดาวพระศุกร์เลยจะไปคิดว่าเจ๊เดือนตู้ทองเคลื่อนที่ชีวิตในอดีตจะเหมือนกับดาวพระศุกร์ช่วงหน้ามาฟังดราม่าเรื่องนี้กันค่ะร่วมทำมาหากินโดยคิวตินแฮร์โทนิกเซรั่มเซรั่มช่วยดูแลเส้นผมชีวิตของเจ๊เดือนก็ไม่ธรรมดานะเขาบอกว่าเหมือนดาวพระศุกร์เลยเล่าสิคะเจ๊เดือนให้แบงค์เล่าดีกว่าให้แบงค์เล่าแต่แม่ดิลูกคุณแม่เป็นลูกกำพร้าครับก็คุณตาคุณยายเนี่ยเอามาทิ้งไว้บ้านคุณหญิงคุณนายเพื่อหวังว่าสักวันนึงเนี่ยคุณแม่จะได้เป็นลูกบุญธรรมเขาแต่สิ่งที่คาดหวังในวันนั้นมันพลิกก็คือเราก็เป็นเสมือนคนรับใช้เขาคุณแม่ก็เลยหนีออกจากบ้านมาแล้วมาเป็นลูกน้องเขาอยู่สักพักนึงแล้วมาเจอคุณพ่อหลังจากนั้นก็มาขายพวกเป็นพวกน้ำปั่นนะฮะแต่ชีวิตก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จก็มาจับธุรกิจอาหารทะเลพอจับธุรกิจอาหารทะเลชีวิตมันก็ดีขึ้นแหละพี่จากอะไรที่เราไม่มีเราก็เริ่มมีแต่มันมาพลิกล็อกในชีวิตอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงที่ขอคืนพื้นที่กทม.นะฮะเราโดนคืนพื้นที่ตรงสาทรเนี่ยมูลค่าประมาณเกือบ 300,000 บาทหายไปกับตาเลยหลังจากนั้นก็บ้านมูลค่าประมาณ 4-5 ล้านเนี่ยกับรถ
อีกประมาณ 3,000 เนี่ยก็มีแค่พอส่งค่างวดไปมีวันนึงแบงค์กับน้องสาวก็เหมือนคิดว่าจะทำอะไรดีที่คนอื่นเขาไม่ทำแบงค์ก็นึกถึงคุณตันโปอิชิอ่ะเนาะว่าอะไรที่คนอื่นไม่ทำแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องทำอะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนคนอื่นให้แตกต่างนะให้แตกต่างแล้วแถวบ้านแบงค์เนี่ยมันก็ไม่มีอาหารทะเลดองเลยแถวนั้นน่ะเนาะใช่ครับแบงค์ก็เลยทำขึ้นมาตอนแรกมันไม่ประสบความสำเร็จเลยพี่อ๋อทำไมอ่ะรู้เพราะว่าเป็นเพราะ1เหมือนเรายังอายอยู่ว่าเราเป็นออร์แกไนเซอร์เนี่ยเราไม่กล้าเอาโปรไฟล์ของเราที่ดูสวยงามเนี่ยไปลงว่าเราขายของตลาดนัดพอมีหมอดูท่านบอกแบงค์ไปบวชชีกันทั้งบ้านนะกลับมาจะประสบความสำเร็จในชีวิตเลยคือหมายถึงว่าต้องไปบวชทั้งบ้านเลยใช่ไหมลูกทั้งบ้านแล้วลูกไปไหมไปฮะยกกันไปทั้งบ้านเลยพ่อแม่ลูกสาวลูกสะใภ้ไปหมดเลยอ่ะไปบวชชีบอกให้บวชชีพราหมณ์อะไรประมาณนี้ใช่ครับไปบวชแล้วบวชชีวิตจะดีขึ้น3วันครับ3วันเพราะกลับมาอีก7วันแบงค์ถ่ายรูปลง Facebook เล่นๆนี่แหละฮะก็ถือป้าย50บาทเชื่อไหมคืนเดียวคนกดแชร์โดยที่เราไม่ได้ลงโฆษณาเลยอ่ะ 3,000 กดแชร์เช้ามาดังเป็นพลุแตกคนต่อคิวประมาณ 5-600 คิวแม่นี่แสดงว่าพี่ชอบดูรวมลูกชอบมากครับเดือนแบงค์จัดรายการแทนพวกพี่สิคนแป๊บนี้วันหลังก็ไปเช็คดวงจะไปไหนไปบวชจะไปบวชคุณแม่บอกว่าอะไรนะตอนนี้อุทิศบ้านหนึ่งให้เป็นอะไรนะให้เป็นตำหนักท่านให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมคอยช่วยเหลือพวกเรานี่แม่นี่ดูลูกซื้อตัวหมอดูเลยเหรอไม่ได้ซื้อตัวฮะให้ท่านเนี่ยได้อยู่ที่บ้านของเราเหมือนท่านจำศีลอยู่ที่บ้านของเราหายไม่ได้ว่าเชิญท่านหมอดูมาอยู่มีมาถึงมีองค์พระพิฆเนศมีนิสีรูปปั้นต่างอะไรเงี้ยเทพต่างๆพญานาคพญานาคเงี้ยคือให้แบบชาวบ้านมาไหว้ไม่ได้แค่นั้นนะจ๊ะมาอะไรอีกคะเรื่องหวยนี่ก็ถูกตลอดนะจ๊ะใช่ใช่มาใกล้ๆเอ้ยเคสได้ข่าวว่าถูกตลอดทุกงวดเลยเข็ดไหมล่ะถูกหวยอ่ะเดี๋ยวอันนั้นอ่ะต้องถามเราว่าเข็ดไหมล่ะที่ไม่ถูกอ่ะมาแล้วก็งวดนี้เลขอะไรแบงค์พี่เด็กถามว่าหนูอ่ะกับคุณแม่ถูก12งวดติดเลยเหรอลูกติดครับแล้วก็มีแฟนแบงค์ติดด้วยหลังอัญเชิญพญานาคที่อยู่บ้านพระราม2เนี่ยมาประทับท่านก็ให้โชคเลยท่านมาเข้าฝันไหมลูกมาเข้าฝันแฟนแบงค์ฮะเนาะขอเบอร์หน่อยดิแบงค์บ้านอยู่แถวไหนอะลูกบ้านอยู่พระราม3ครับพระราม3ท่านดูอะไรไว้บ้างเมื่อประมาณปีที่แล้วชีวิตเราก็แย่เนาะแต่เราก็ต้องทำบุญขึ้นบ้านใหม่ท่านบอกว่าท่านมาหาแบงค์เลยนะลงกับแล้วก็บอกแม่ว่ากูจะให้มึงรวยทั้งบ้านแล้ววันนั้นก็มาถึงแล้วเนาะวันนั้นก็มาถึงตอนนี้เรากำลังสร้างโรงงานเจเดือนทะเลเดือดโอ้โหกลัวไหมแบงค์ชีวิตเราขึ้นมาสูงสุดแล้วเนี่ยขนาดนี้ถามว่ากลัวไหมแบงค์ไม่กลัวหรอกครับแบงค์ใช้ชีวิตอย่างประหยัดซื้ออะไรที่มันสามารถมีมูลค่าแล้วขายต่อได้นะฮะแล้วก็เราหมั่นทำบุญเราเป็นผู้ให้เราให้อาชีพแล้วเราก็เนี่ยเดี๋ยวแบงค์จะฉลองครบ100สาขาวงสรวงใหญ่ที่บ้านลพบุรีอีกมีคณะลิเกใหญ่วงสรวงให้บรมครูทุกพระองค์มีนักร้องยังลูกเราแม่ไปช่วยใช่คำว่าอะไรนะไปช่วยในราคารักรักกันกูยังไม่มีรู้เขารู้แล้วว่าเป็นนักร้องอ่ะเดี๋ยวค่อยว่างานกันเห็นบอกว่าทุกวันนี้นะเขามีแฟรนไชส์นะคุณผู้ชมครับเป็นร้อยๆสาขาแต่แบงค์แล้วก็จะเดือนก็ยังออกขายเองนะคะไม่ได้มานั่งไม่ถึงว่าเราไม่ได้ขายเฉพาะแฟรนไชส์อย่างเดียวขายเองด้วยขายของเราเองก็ขายที่ขายเองด้วยตรงไหนลูกวันพุธวัดดอกไม้พระราม3แล้วก็วันศุกร์วัดไผ่เงินพระราม3วันอาทิตย์วัดท่าพระวัดท่าพระใช่ครับอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้บ้านเดียวก็ไม่ไกลอยู่ถนนจรัญเนี่ยโอ้โหคุณแม่ทำไมขายเองอ่ะนั่นน่ะสิเพราะเราค่าทำก็เหนื่อยแล้วเมื่อกี้ถามแบงค์อ่ะถ้าเราไม่ขายเองเท่ากับเราหลอกทีมแฟนชายเราเลยนะพี่ไม่ยังไงลูกไหมถ้าคุณคิดว่าคุณประสบความสำเร็จจริงแล้วทำไมคุณไม่ขายคุณมาหลอกให้เราซื้อแฟนชายทำไมจริงไหมเราต้องขายให้เขาเห็นแล้วเป็นตัวอย่างให้เขามองการกายมองการกายใจไหมมีลูกเก่งอ่ะได้ไงเนาะมาเนาะมีกฎอะไรไหมคะถ้าจะต้องเป็นแฟนชายกฎของแบงค์นะครับห้ามปรุงแต่งน้ำยำโดยเด็ดขาดห้ามผลิตน้ำยำเองแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากมายได้ข่าวว่าคุณแม่ดังน่าดูเหรอเพราะว่าตามสาขามีลูกมีคนขอถ่ายรูปมีไหมใช่มีไหมไปไหนคุณก็ขอถ่ายรูปไปลพบุรีจ้ะเขาก็ขอถ่ายรูปที่บ้านเหรอไปเปิดแฟรนไชส์ที่ลำลา
างลพบุรีมามามาถ่ายรูปให้หน่อยที่บ้านอะไรเงี้ยมาเจิมเนาะเจิมใส่ถ่ายรูปด้วยเจ๊เดือนคิดไหมว่าชีวิตเราจากวันนั้นอ่ะพ่อแม่เอาไปให้ฝากเขาเลี้ยงแต่กลายเป็นเขาก็ไม่ได้เลี้ยงดูเราดีเราจะมาไกลถึงขนาดนี้ไม่คิดว่าจะรวยหรือว่าจะคิดมีลูกดีขนาดนี้คิดว่าเราจะคงจะแย่เหมือนที่เขาทิ้งเราไว้แม่น่ะคิดว่าจะแย่ขนาดนั้นจ้ะแต่เราก็มาถึงตรงนี้ได้เนาะก็ความสามารถของเจ๊เดือนแหละนะเก่งอาจจะเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกคุณผู้ชมแต่คิดเงินนี่ไฟแป๊บเลยนะบอกได้เดี๋ยวสุดท้ายเราให้เจ๊เดือนฝากร้านฝากทั้งแฟนชายแบงค์เลยค่ะแบงค์เอาเลยลูกแบงค์ฝากร้านเจ๊เดือนทะเลเดือดด้วยนะครับเพจเจ๊เดือนทะเลเดือด0863522869ติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะครับสุดยอดเลยคุณผู้ชมขาอยากได้แฟนชายหรืออยากจะแวะไปชิมก็สามารถไปได้อร่อยเหมือนกันทุกสาขาคุณผู้ชมขาขอบคุณทั้งสองท่านเลยขอบคุณเจ๊เดือนทะเลเดือดงดเอาช่วงหน้าละคะคุณขาช่วงหน้าก็เดือดค่ะคนนี้มาทีไรเดือดทุกทีคุณแม่เขาเดือดอยู่คนเดียวเอาจะเดือดแค่ไหนติดตามช่วงหน้าสักครู่เดียวมาหากินผู้หญิงจะมาเริ่มทำมาหากินโดย G Plus Sneaker Unlock Your Style ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีไม่ยอมเพราะอะไรที่มารายการนี้เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะอะไรคะเพราะระฆังอย่างเดียวที่เหลือไม่เอาก็ได้เอาระฆังมาไว้ตรงที่วัดสวัสดีแล้วเรียบร้อยแล้วสองเดือนเราก็จะได้แฮปปี้นิวเยียร์กันแล้วตัวเที่ยวบ้างอะไรบ้างปีนึงเร็วนะโอ้ยเร็วสิคนเราเนี่ยถ้าเวลาเนี่ยครับเวลาที่แบบผ่านครึ่งคนไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเร็วไปหมดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนว่าอาจจะทำงานมากอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอ่ะจิตใจเราต้องไม่เครียดนะครับบางคนไอ้นั่นก็ทนไม่ได้ไอ้นี่ก็ทนไม่ได้ไอ้เรื่องของความอดทนเป็นสิ่งสำคัญนะแต่ถ้าถามว่าแล้วทำไงจะให้แบบนั้นทนได้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าพูดถึงศาสตร์แอนตี้เอจจิ้งพูดถึงตัวนี้เลยคุณผู้ชมแมกนีเซียมเคยขึ้นส้นสูงนานๆแล้วเป็นตะคริวไหมแสดงว่าแมกนีเซียมมันอาจจะน้อยแต่ถ้าแมกนีเซียมเข้าไปอยู่ในสมองเนี่ยหมายถึงว่าไปช่วยเลี้ยงสมองอ่ะสิ่งที่จะทำให้เราเกิดรู้สึกได้คืออดทนอะไรน้อยลงแล้วตัวพี่นวัดอดทนอะไรไม่ได้อดทนตัวเองไม่ไหวอดทนตัวเองไม่ไหวใช่ก็เลยจะบอกว่าต้องทานต้องใช้แมกนีเซียมช่วยเรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงต้องทานเป็นเม็ดแหละต้องทานเป็นเม็ดหรือผักขมอะโวคาโดกล้วยหอมฟักทองกล้วยหอมเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับทางการแพทย์เขาค่อนข้างที่จะฉับหวานอย่างปีที่ผ่านมาทุกปีเวลาที่จะเข้าซีซั่นของการประกวดมิสแกรนด์รู้แล้วต้องเจอ77สาวงามทีมงานอีก200กว่าโกลาหลทุกวันแล้วไหนงานผลิตรายการตัวนั้นยังต้องทำยังต้องวิ่งผลิตของบริษัทก็ต้องทำงานคนก็ต้องคุมออฟฟิศก็ต้องมีพวกเราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลนเปลือตัวเองตอนนี้ไปเที่ยวไหนอยากไปกินอะไรกินออกกำลังกายอยากทำอะไรอยากแอดเวนเจอร์ให้ทำเพราะเรากำลังปลนเปลือตัวเองใช่อันนี้พูดถูกหมดทุกอย่างเลยนะหมายถึงว่าคุณเลือกสารพัดสิ่งให้กับคนอื่นได้หมดใช่นาทีนี้คุณต้องเลือกทุกอย่างที่ดีที่สุดให้กับตัวเองให้กับคุณไม่ว่าจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครผิวหน้าไม่สวยคุณจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะเอาจริงๆวันนี้เนียนวันนี้ครับเอาจริงๆเราก็เลือกได้นะว่าเราจะใช้อะไรนะครับมันก็มีหลายแบรนด์ดีหมดทุกแบรนด์แหละแต่ถ้าเกิดซื้อของผมก็ดีด้วยผมก็ดีด้วยเซรั่มนางงามอันนี้ตั้งใจจริงๆแล้วถือว่าเป็นชิ้นเอกนะฮะของแบรนด์เราเลยเพราะว่ามีส่วนผสมจาก6ประเทศนะมาจากเม็กซิโกก็คืออะโลเวราที่เข้มข้นมากนอกจากนั้นยังมีสารสกัดตัวที่สำคัญที่สุดก็คือเปปไทด์8จากประเทศสเปนนอกจากนั้นยังมีครับ B3 จากสวิตเซอร์แลนด์ตัวสว่างกระจ่างเรียงใสบอกเลยนะครับว่าอันนี้อยากจะให้ลองพิสูจน์ดูก่อนซื้อยังมีเวลาเดี๋ยวหมดรายการแล้วเราให้อีกครึ่งชั่วโมงรีวิวดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์นางงามของคุณนวัดเป็นยังไงบ้างแล้วพิมพ์คำว่ารีวิวถ้าด่าหรือรู้สึกไม่ดีไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเกิดไม่มีคำด่าไม่มีคำอะไรใดๆที่รู้สึกตะกิดตะกวงใจลองจับดูสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นตัวช่วยถูกและดีและที่สำคัญคุณเลือกถูกที่จะปนเปื้อตัวเองนะนอกจากนั้นยังไม่พอคุณผู้ชมอย่าเพิ่งใจสั่นนะจับโทรศัพท์แต่อย่าเพิ่งกดนะฮะอย่าเพิ่งใจสั่นคุณต้องฟังผมให้จบก่อนนะ
เน็กเซรั่มเซรั่มทาคอผมบอกเลยที่ผมคิดมาด้วยความแบบปัญหาของตัวเองเป็นหลักอันนี้เป็นสารสกัดจากดอกแอดเวย์จากประเทศฝรั่งเศสนอกจากนั้นยังมีทองจากสวิตเซอร์แลนด์ทอง 20K นาโนโมเลกุลอันนี้จะช่วยลดเหนียงนะริ้วรอยที่คอเหี่ยวคอย่นวันนี้โปรโมชั่นก่อนเลยนะครับเน็กเซรั่ม2หลอดเซรั่ม1หลอด 2,230 เหลือไปแค่ 1,990 และวันนี้เป็นวันที่แบบโอเคเจอผมนะฮะจะต้องมีความสุขแน่นอนวันนี้ถ้าโทรทันที1235หรือ @NAWAT นวัตนะครับเราจะแถมให้ฟรีอีก1ชุดยังไม่พอแท่นเจลพลัสเราผสมวิตามิน B5 ป้องกันแบบผิวถลอกปอกเปลือกและยังมีอะโรเวล่าจากเม็กซิโกแบบเข้มข้นให้ฟรีครับ1235หรือแอดนวัตเอาจริงๆนะผมอยากให้ทุกคนลองอ่ะทายังไงเวลาจะหมดแล้วก็ทาอย่างนี้แหละนะฮะลองหน้าเลยจะทาไงก็ได้เช้าเย็นแนะนำนะเวลาทาหน้าผมไม่รู้นะบางคนโอ๊ยทาเบาๆนี่มันหน้านะต้องทาเบาๆมันทาจนแทบจะไม่ได้สัมผัสอยู่แล้วอ่ะทาไปเถอะอ่ะแล้วสำหรับคอเนี่ยทาขึ้น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 แล้วก็อุดตรงเหนียงไว้อุดๆๆๆๆไปอุดไปอุดไปอุดไปเสร็จแล้วนะที่เหลือนะตรงไหนที่มันมีจุดดำจุดด่างก็เติมมันไปแล้วก็โยกขึ้นไปยกขึ้นไปแต่ต้องระวังนะเดี๋ยวแก้มันจะไปชนโหนกนะยกขึ้นไปยกแวะแวะเลยหน่อยแวะแวะแล้วก็แฉะแฉะนิดนึงถ้าแฉะไม่พอก็เติมอีกหน่อยตบ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 ให้มันตื่นแล้วก็แปะที่ใต้ตาบอกเลยนะตาห้อยตาย้อยตาบวมมันจะแลดูกระชับตึงขึ้นหางตาที่มีตีนกามันจะค่อยๆ คลี่คลายตอนเช้าทำแบบนี้สัก10นาทีเสร็จแล้วก็เดินไปทำนู่นทำนี่ให้มันแบบสบายๆแล้วค่อยมาเติมกันแดดแล้วค่อยมาเติมเครื่องสำอางถ้าคุณสุภาพสตรีอยากใช้เครื่องสำอางแต่ตอนกลางคืนก็เรียกว่าเต็มๆแล้วก็เปิดแอร์เปิดพัดลมนอนเลยโทรทันที1235หรือ @NAWAT รีบโทรนะ1ชุดได้อีก1ชุดได้แฮนด์เจลพลัสอีกส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางก็ไม่คิดเงินเพิ่มมีจำนวนจำกัดแต่ให้เวลา30นาทีหลังจากจบรายการถ้าไม่ซื้อแล้วเธอจะเสียใจใช่990นะคะ2เซตไปเลยโทรที่1235อยากให้ทุกคนได้ลองดูนะแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่คุณได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรต้องลองด้วยตัวเองใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะคุณวัฒน์แต่ก่อนจากกันเรามีคำคมมาฝากเชิญค่ะเชิญค่ะมีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่แต่พอมีหนี้เรียกอีวันนี้พวกเราทุกคนหมดเวลาแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ผู้หญิงทำมาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงช่องวัน11ค่ะวันนี้พวกเราทุกคนสวัสดีครับเราคือผู้หญิงทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ